ครับคุณผู้ชมเราจะได้เจอกันแบบนี้ใช่ค่ะแน่นอนว่าเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับอย่างคุณเนี่ยก็มีรายการท่องเที่ยวอยู่ในตอนนี้ใช่แล้วกับรายการแวะเที่ยวค่ะคุณพบกันได้นะคะช่อง2 HD ทั่วทั้งประเทศสัปดาห์ที่1และ3เวลา15นาฬิกาของวันอาทิตย์นั่นเองค่ะใช่แล้วครับก็แน่นอนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่สำคัญเลยนะครับ ในการสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศไทยเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเที่ยวเมืองไทยกันด้วยนะฮะในวันนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าเราอยู่ในช่วงของฤดูร้อนละเข้ามาเรียบร้อยเต็ม 100% เราก็ต้องหาแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ากับช่วงฤดูกาลกันโอ้โหร้อนๆแบบนี้ก็ต้องน้ำสิคะคลายร้อนได้แน่นอนแต่ปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงน้ำคุณผู้ผาเราก็จะนึกถึงเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะไปที่อื่นกันแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าที่อำเภอพรหมพิรามตำบลแห่งนี้นะคะคุ้งเตาเล่าเขามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีน้ำให้เล่นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านกันนะคะคุณสำเริงช้างสีทองค่ะผู้ใหญ่บ้านคุ้งเตาเล่าหมู่7อำเภอพรหมพิรามนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่ในสายกับเราและสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับค่ะนึกไม่ถึงนะคะว่าพรหมพิรามของเราเนี่ยมีน้ำให้เล่นด้วยเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะถึงสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะครับผมก็สถานที่ท่องเที่ยวของเรานะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560นะครับตั้งแต่ที่หมู่บ้านของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตเทศีนะครับค่ะเราก็มามองดูว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่ว่าน่าจะดึงดูดให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านของเราก็เลยทำประชาคมกันว่าบ้านเราในท้ายเขื่อนนเรศวรเนี่ยมันจะมีหาดทรายอยู่ก็เลยพูดคุยกันพี่น้องประชาชนก็เราน่าจะทำพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยรวมตัวกันทำขึ้นมาครับครับผมคืออย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีหาดใช่แล้วมันมีหาดแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเล่นน้ำกันแล้วมันมีเหมือนเต็นท์หรือว่าซุ้มด้วยถูกต้องไหมครับผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยได้เข้าไปนั่งพักผ่อนกันคือรูปแบบของการบริการในพื้นที่เนี่ยเราดูแลกันยังไงบ้างอะครับก็ในเรื่องของการบริการในที่หาดของเราเนี่ยเราก็จะมีซุ้มให้นั่งให้นักท่องเที่ยวนั่งนะครับก็จะมีราคาต่อวันเนี่ยราคา200บาทเท่านั้นเองนะราคาไม่แพงครับครับผมนี่ถือว่าเป็นการอุดหนุนคนในพื้นที่คนในชุมชนด้วยแล้วเงินตรงนี้ก็คือบริหารจัดการกันในพื้นที่ถูกต้องไหมครับใช่ครับค่ะแล้วพื้นที่สวยๆตรงนี้เห็นจากภาพอยู่ตรงส่วนไหนของพรหมพิรามคะอยู่ท้ายเขื่อนนเรศวรเลยครับอ๋อเป็นโซนท้ายเขื่อนเหมือนกันอันนี้ถือว่าว้าวพอสมควรนะเพราะเราเองเนี่ยยังงงอยู่เลยว่าถ้าเราจะไปเที่ยวพรหมพิรามแล้วเราอยากได้แบบการท่องเที่ยวที่แบบเป็นการท่องเที่ยวคลายร้อนพักผ่อนหย่อนใจและมีน้ำด้วยเนี่ยคือเรามีรองรับแล้วนะครับตอนนี้อีกอย่างนึงครับผู้ใหญ่เราเห็นเลยว่ามันมีอาหารการกินอยู่ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่เขาจะไปท่องเที่ยวกันเนี่ยอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์เลยที่จะต้องสั่งเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับก็จะเป็นปลาอบโอ่งพวกต้มตำพวกไก่อบโอ่งอะไรพวกนี้อาหารพื้นๆ อาหารติดเราเนี่ยครับแล้วอาหารเราก็จะไม่แพงฮะค่ะต้มตำนี่30บาทเองโอ้ถูกมากนะใช่ถูกกว่าร้านอาหารในพื้นที่กันอีกนะฮะแล้วอีกหนึ่งเรื่องมีน้ำแบบนี้นะคะคนก็จะนึกถึงมาตรการเรื่องความปลอดภัยต่างๆเราดูแลนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะผู้ใหญ่ความปลอดภัยเนี่ยเราผมก็จะมีการ์ดให้คอยดูแลตลอดเวลาที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะครับแล้วเราก็จะมีพุ่นกันไม่ให้ออกนอกพื้นที่เพราะว่าของเรามันจะเป็นหาดทรายฮะน้ำมันจะไม่ลึกครับผมหาดของเราก็คือมันเป็นหาดทรายคล้ายๆทะเลน้อยๆครับโอ้ดีจังน้ำเย็นสดชื่นใช่ไหมครับผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่พูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยผมอยากถามว่าถ้าสมมติว่าเราไปท่องเที่ยวที่ไปคลายร้อนกันในบ้านคุ้งเต่าเล่าแล้วเนี่ยที่บ้านคุ้งเตาเล่าเองมีอะไรที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้ไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นทั้งวันได้บ้างไหมครับผู้ใหญ่ตอนนี้เรายังไม่มีแหล่งที่จะเชื่อมโยงที่อื่นได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีที่หาดที่เดียวต่อไปก็อาจจะมีการพัฒนาทำเป็นแพครับผมวัดวาอารามล่ะผู้ใหญ่คือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวไหนได้บ้างไปท่องเที่ยวไปซื้อของฝากได้ที่ไหนบ้างครับของพรหมพิรามเราก็จะมีของฝากก็มีถนนเข้าแตนอะไรอย่างเงี้ยถนนเข้าแตนแล้วก็
็มาเขื่อนนเรศวรก็มาสักการะองค์สมเด็จนเรศวรที่บนเขื่อนค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากไปเนี่ยไปช่วงเวลาไหนดีเปิดให้บริการวันไหนบ้างเชิญค่ะก็เปิดให้บริการทุกวันฮะตั้งแต่2โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับครับต้องสำรองอาซุ้มไว้ก่อนไหมครับต้องโทรไปจองล่วงหน้าไหมผู้ใหญ่หรือว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะได้เลยยังไงดีครับผู้ใหญ่ครับก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ต้องโทรมาก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บอกเบอร์เลยดีกว่าใช่ค่ะช่องทางในการติดต่อเชิญครับผู้ใหญ่โทรสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์0899575746ครับติดต่อผู้ใหญ่สำเริงได้เลยครับติดต่อผู้ใหญ่กันก่อนนะคะเพราะว่าเมษานี้น้องอ้อมคิดว่าคนจะไปเที่ยวกันเยอะแน่ๆเมษาที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์คนไปเยอะไหมผู้ใหญ่ก็เยอะแล้วเยอะเกินนะรับไม่ไหวใช่เขาบอกเยอะเกินด้วยผู้ใหญ่บอกอย่างนี้แล้วออกรายการไปอีกคนต้องเยอะเกินแน่ๆผู้ใหญ่อ้อมบอกเลยก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะคุณผู้ชมก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่บ้านคุงเตาเล่าเดินทางสะดวกสบายเพราะตอนนี้เนี่ยถนนเขาปรับปรุงแล้วคือเดินทางไปที่อำเภอพรหมพิรามก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงไปที่เขื่อนนเรศวรอันนี้คืออยู่ในบริเวณท้ายเขื่อนนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่สำเริงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ไปคลายร้อนกันได้เสาร์อาทิตย์หรือว่าสงกรานต์ที่จะมาถึงนะคะไปเล่นน้ำกันได้แต่ต้องรีบไปกันหน่อยนะคะเดี๋ยวคนจะเยอะเกินผู้ใหญ่บอกแล้วนะบ้านคุงเตาเล่านะคุณผู้ชมคือน่าจะมีความสมัครสามัคคีกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะคนในชุมชนเขาช่วยการบริหารจัดการกันเองนะครับแล้วก็ในทุกๆวันพุธแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามช่วงของที่ท่องเที่ยวกันได้ คือเราจะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะในรายการของคุณที่คุณเนี่ยได้พาพวกเราไปท่องเที่ยวที่แบบแวะเที่ยวแอดเวนเจอร์แวะเที่ยวไปทั่วตรงไหนน่าสนใจตรงนี้ดิฉันต้องไปแวะเที่ยวละไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวมีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ละกันนะช่วงหน้ากับการเปิดโอกาสนี้ดีกว่าให้โอกาสทางสังคมนะครับน้องๆหนูๆที่มีความพิการแต่อยากที่จะทำอาชีพที่เป็นเรื่องของช่างด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรานะครับมีอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนะครับเขามาพูดถึงโครงการดีๆกับการเปิดโอกาสเพื่อผู้พิการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพจะเป็นอย่างไรพบกันช่วงหน้าครับ